นิทานเรื่องแม่กบกับบัวแม่ฟังหนูพูดหน่อยลูกออดเพิ่งเคยเห็นวัวเป็นครั้งแรกมันรีบพุ่งไปหาแม่กบลูกแม่ใจเย็นๆมีเรื่องอะไรเหรอจ๊ะแม่กบถามลูกกบแม่ครับตอนนี้ผมกลับมาผมเห็นสัตว์ประหลาดด้วยล่ะลูกกบพูดไปหอบไปสัตว์ประหลาดตัวใหญ่มากโอ้โหลูกบอกว่าเห็นสัตว์ประหลาดในป่าอย่างนั้นหรอครับจริงๆนะมีสัตว์ประหลาดแม่กบพองตัวและพูดว่าเป็นอย่างไรสัตว์ประหลาดตัวเท่านี้ใช่ไหมลูกกบสายหน้าไม่ครับตัวใหญ่กว่านี้มากแม่กบสูดลมหายใจเข้าท้องอีกเฮือกใหญ่แล้วถามลูกกบเท่านี้ใช่ไหมลูกกบพูดด้วยสีหน้าผิดหวังเทียบกันไม่ได้เลยสัตว์ประหลาดตัวใหญ่กว่านี้หลายเท่าเลยครับแม่กบพองตัวจนหน้าแดงก่ำลูกแม่ตัวใหญ่เท่ากับสัตว์ประหลาดหรือยังเกือบแล้วครับถ้าใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงก็จะเหมือนเปรียบเลยนะครับแม่กบรวบรวมพลังที่เหลืออยู่ทั้งหมดพองตัวใหญ่ขึ้นทันใดนั้นเองท้องของมันก็แตกดังพลุ